เผยพระวจนะเยเรมีกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าดูเถิดคือพระองค์เองผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกโดยฤทธานุภาพใหญ่ยิ่งของพระองค์และด้วยพระกรซึ่งเหยียดออกของพระองค์สำหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินการสร้างสรรค์เหล่านี้เผยให้เห็นถึงอำนาจที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้าแต่ยังมีมากกว่านั้นแม้จักรวาลดูเหมือนต้องคำสาปก็ตามแต่อัจฉริยภาพของพระเจ้าความงามและความรักของพระองค์ยังคงประจักษ์แจ้งในสายตาของเราไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนเราจะเห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์เมื่อศึกษาองค์ประกอบของน้ำโมเลกุลที่งดงามนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับชีวิตดังนั้นพระเจ้าจึงเอื้ออาทรประทานน้ำให้ปกคลุมพื้นที่4ใน5ของโลกในรูปของลำน้ำทะเลสาบและทะเลน้ำถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อค้ำจุนชีวิตในทุกเซลล์และสิ่งมีชีวิตน้ำเป็นตัวทำละลายสารหล่อเย็นและช่องทางในการขนส่งเรามาลองศึกษาโลกของแมลงกันดูสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งเหล่านี้มีความสามารถเหนือกว่าที่มนุษย์เคยสร้างมาทุกอย่างตั้งแต่ความงดงามของมันไปจนถึงความซับซ้อนผลงานของพระผู้เป็นเจ้าสำแดงพระอัจฉริยภาพของพระองค์